สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ NRM Journal ค่ะวันนี้เรามีของมาแจกฉลองคนติดตามเกิน 1,500 คนนะคะสำหรับกติการ่วมสนุกจะแทรกอยู่ระหว่างคลิปดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนกดข้ามก็อาจจะพลาดไปได้นะคะเอาละค่ะเรามาเข้าสู่วิดีโอกันดีกว่าวันนี้เราจะมาแนะนำหน้าคอลเลกชันนะคะที่เราใช้ในหัวข้อของเซลฟ์แคร์หรือว่าการดูแลตัวเองมาฝากทุกๆคนกันค่ะก็ก่อนที่เราจะมาเริ่มเนี่ยเราก็จะมาทวนกันสั้นๆก่อนเนาะว่าคอลเลกชันเนี่ยคืออะไรก็ถ้าตามคำนิยามของไรเดอร์แครอลเนี่ยคนที่เขาคิดค้นระบบบูโจขึ้นมาใช่ไหมคะเขากล่าวไว้ว่าถ้าเราเปรียบบูโจเนี่ยเหมือนตัวต่อเลโก้หลายๆชิ้นที่เราสามารถออกแบบแล้วก็จัดวางรูปแบบต่างๆให้เป็นชุดๆเข้าด้วยกันได้เนี่ยโดยที่เราเอาข้อมูลประเภทเดียวกันไว้ด้วยกันเราก็จะเรียกสิ่งนั้นรวมๆว่าคอลเลกชันค่ะซึ่งคอลเลกชันที่ว่าเนี่ยมันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ความต้องการของผู้ใช้ตัวอย่างหน้าคอลเลกชันที่เพื่อนๆน่าจะเห็นผ่านตากันมาเยอะก็คือพวกแท็กเกอร์แล้วก็ฟิวเจอร์ล็อกมันลี่ล็อกต่างๆแล้วก็ลิสต์ต่างๆที่เราสามารถใส่เอาไว้ในบูโจดังนั้นเนื่องในโอกาสที่เดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมคะเป็นเดือนแห่งความรักเราก็เลยรวบรวมหน้าคอลเลกชันที่ใช้ในเรื่องของเซลฟ์แคร์หรือว่าการดูแลตัวเองเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะเรามาเริ่มที่หน้าแรกกันเลยค่ะที่เพื่อนๆเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วหน้านี้นะคะก็คือ things that make me happy หรือก็คือสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขเราต้องยอมรับนะคะว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้มีเรื่องไม่คาดคิดแล้วก็มีสิ่งยุ่งเหยิงต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและหลายๆครั้งเนี่ยความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะบั่นทอนสุขภาพจิตของเราได้ใช่ไหมคะดังนั้นจึงอยากชวนเพื่อนๆมาลองเขียนมาลองลิสต์สิ่งที่เพื่อนๆทำแล้วรู้สึกว่ามีความสุขหรือว่าได้เห็นแล้วรู้สึกมีความสุขดูค่ะหน้านี้เป็นหน้าที่รู้สึกว่าสนุกแล้วมีความสุขมากตอนที่ได้นั่งทำเพราะว่าเหมือนเราได้นั่งนึกมองดูว่าจริงๆแล้วอ่ะชีวิตเราอ่ะมันมีอะไรที่สวยงามแล้วก็สนุกสนานอยู่รอบตัวเต็มไปหมดแต่หลายๆครั้งอ่ะเรามองผ่านมันไปแล้วก็ไปโฟกัสกับความเครียดกับความรู้สึกด้านลบที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเพื่อนๆพอจะมีเวลาว่างก็ลองเขียนดูนะคะลิสต์สิ่งที่ทำให้ตัวเราเองรู้สึกมีความสุขค่ะระหว่างทางของการเขียนเนี่ยเพื่อนๆ อาจจะได้พบเจอกับสิ่งที่เราหลงลืมไปตามกาลเวลาก็ได้ค่ะอันนี้ไม่ต้องเดาเลยค่ะว่าเราชอบอะไรคือเราชอบดอกไม้มากเราก็เลยอดไม่ได้ที่จะวาดดอกไม้ลงไปนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งในจากทุกๆคลิปนะคะคือไม่จำเป็นจะต้องทำตามค่ะถ้าบางคนบอกว่าอุ๊ยฉันวาดรูปไม่สวยเราไม่มีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นแค่ปากกากับกระดาษก็พอค่ะแล้วก็เขียนเป็นลิสต์ง่ายๆลงมาลองดูนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มหน้าถัดไปกันนะคะเราจะมาพูดถึงกติกาในการแจกของรางวัลในคลิปนี้อันดับแรกแน่นอนค่ะต้องกดติดตามช่อง NIM Journal นะคะพร้อมกับคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะคอมเมนต์อะไรก็ได้แล้วก็ใส่ #NRM 1500 giveaway นะคะสำหรับคนที่จะเข้าร่วมถ้าเป็นคนไหนเม้นเราไม่ได้ใส่แฮชแท็กเนี่ยเราจะไม่นับนะคะ1คอมเมนต์นับเป็น2สิทธิ์ค่ะทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมได้สูงสุดที่5สิทธิ์นะคะเดี๋ยวอีก3สิทธิ์มีอะไรบ้างเรามาดูหลังจากนี้ค่ะก็หน้าที่กำลังเซตอยู่ตอนนี้นะคะก็คือหน้า Level 10 Life ค่ะหน้านี้เนี่ยเราเคยทำไปแล้วนะคะในคลิปเปิดบูโจเล่มใหม่ที่เป็นธีมน้องเม่นเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปลองดูได้ค่ะวันนี้เราก็จะมาเซตหน้านี้อีกครั้งแต่ว่าในปีนี้เราจะจับ2ปีเอาไว้ข้างกันเลยเพื่อที่จะได้ดูว่า1ปีที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยชีวิตเราในด้านไหนที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้จัก Level 10 Life นะคะมันเป็นคอนเซปต์จากหนังสือ The Miracle Morning นะคะของคุณHal Elrod คือเขากล่าวเอาไว้ว่าถ้าเราสามารถวัดความสำเร็จความพึงพอใจในชีวิตในด้านต่างๆของตัวเราได้เนี่ยเราทุกคนเนี่ยคงจะอยากมีชีวิตอยู่ในเลเวล10หรือคือที่เลเวล10ที่จุดสูงสุดในคะแนนเต็ม10ในทุกๆด้านของชีวิตดังนั้นถ้าเราสามารถแบ่งชีวิตของเราอะออกเป็น10ด้านแล้ววัดมันอย่างซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหน
แล้วก็ควรจะปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถไปอยู่จุดที่เราพึงพอใจมากที่สุดค่ะสำหรับหน้านี้นะคะเราตัดสินใจทำเป็นกราฟวงกลมโดยใช้ไม้โปรเทคเตอร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะคะก็ถ้าเพื่อนๆไม่มีไม้โปรแล้วรู้สึกว่าตีวงกลมแบ่งช่องให้เท่าๆกันเนี่ยยากก็สามารถทำเป็นกราฟแท่งง่ายๆได้เลยแล้วก็แบ่งออกเป็น10เลเวลนะคะเพื่อที่จะว่าเราจะได้ให้คะแนนในด้านต่างๆกับชีวิตเราโดยหนังสือเนี่ยเขาแบ่งชีวิตออกเป็น10ด้านนะคะอันนี้เราก็แปลเป็นไทยมาอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็ด้านที่1ก็จะเป็นเพื่อนแล้วก็ครอบครัวด้านที่2ก็จะเป็นเขาใช้คำว่า spiritual นะคะก็บางคนก็ตีความว่าเป็นเรื่องของศาสนาเราตีความว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพจิตมากกว่าแล้วก็ด้านที่3คือ fun and creationก็คือความสนุกความบันเทิงความคิดสร้างสรรค์ด้านที่4คือการเงิน finance ด้านที่5คือเกี่ยวกับการให้แล้วก็การมีส่วนร่วมกับสังคมด้านที่6คือสภาพแวดล้อมรอบตัวเรานะคะ physical environment ด้านที่7คือ health and fitness หรือก็คือสุขภาพกายเป็นหลักด้านที่8ก็เป็นด้านของความรักนะคะ romanceด้านที่9คือ personal development หรือก็คือการพัฒนาตัวเองแล้วก็ด้านสุดท้ายด้านที่10ก็คือด้านของ career หรือก็คืออาชีพสำหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่การเรียนก็จะมาตกอยู่ในด้านของ career ด้านที่10นี้ค่ะแล้วก็ทำการให้คะแนนตัวเองในกราฟนะคะแล้วก็ระบายเป็นสีเหลืองด้านบนแล้วก็ส่วนด้านล่างที่เขียนเอาไว้ทั้ง10 area เนี่ยเราก็จะมาเขียนว่าในด้านต่างๆเราสามารถปรับปรุงชีวิตเราได้ยังไงบ้างต้องทำยังไงบ้างเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เราจะรู้สึกพึงพอใจมากที่สุดก็เขียนลงไปค่ะเพื่อสามารถพอสวิดีโอดูได้นะคะว่าเราเขียนอะไรแต่คือตรงเนี้ยก็เขียนตามเพราะชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมันก็จะไม่สามารถ copy paste ได้ก็จะต้องไปปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเองดูค่ะแล้วหลังจากนี้ในต้นปีหน้าเราก็จะมาให้คะแนนตัวเองใหม่เพื่อที่จะดูว่าในปี2020เนี่ยชีวิตเรามีการปรับเปลี่ยนพัฒนาขึ้นมากน้อยเพียงใดแล้วเราก็มาถึงหน้าที่เป็นหัวใจหลักของคลิปนี้ค่ะที่จริงๆควรจะเปิดเป็นหน้าแรกหน้า self care นะคะหรือแปลตรงๆก็คือการดูแลตัวเองค่ะถ้าถามว่าทำไมเราต้องจริงจังกับการดูแลตัวเองขนาดนั้นน่ะฉันยังไม่ได้อายุเยอะขนาดที่จะต้องมาห่วงว่าชีวิตจะเป็นยังไงแค่ตั้งใจเรียนทำงานให้ชีวิตเราอะไปถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดมันก็น่าจะพอแล้วไม่ใช่หรอแล้วเมื่อเราถึงเป้าหมายแล้วอะตอนนั้นชีวิตเรามันก็จะดีขึ้นเองค่ะความสำเร็จที่ได้มามันก็ทำให้ชีวิตเราดีมีความสุขแฮปปี้แล้วพอทุกอย่างแฮปปี้แล้วเราก็ค่อยเริ่มดูแลตัวเองตอนนั้นก็ได้ไม่ใช่หรอเราเคยคิดแบบนั้นนะจริงๆนะคะออกกำลังกายเหรอเสียเวลาไปเที่ยวเหรออู้นี่เสียทั้งเงินทั้งเวลาเลยเบิร์นเอาท์ค่ะเครียดค่ะแล้วก็เป็นหวัดบ่อยมากป่วยบ่อยแล้วสุดท้ายเราถึงเข้าใจว่าการที่เราทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดไปกับงานเนี่ยโดยที่ไม่ได้สนใจที่จะดูแลตัวเองเลยมันไม่ได้ทำให้งานของเราเร็วขึ้นค่ะกลับกันมันฉุดให้ทุกอย่างช้าลงแล้วกว่าเราจะเข้าใจมันเราก็ผิดพลาดมาพอสมควรเลยเราก็ได้ผู้ใหญ่หลายๆคนในมหาลัยนะคอยเตือนสติว่ายูจะต้องไปพักแล้วนะยูไม่ได้ annual leave เลยนะปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะกลับมาที่หน้าคอลเลกชันของเรานะคะเราแบ่งหน้าออกเป็น2 ส่วนเนาะด้านซ้ายกับด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยเป็น self care list หรือก็คือเอาไว้เขียนลิสต์ทั้งหมดว่ามีวิธีการอะไรบ้างที่เราจะสามารถดูแลตัวเองได้ให้สุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันดีพร้อมส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็น10 minute นะคะก็คือสิ่งง่ายๆที่สามารถทำใน10นาทีเพื่อเป็นการดูแลตัวเองเราตีกรอบเอาไว้9ช่องก็คือจะเป็นหลักๆ9อันที่เราคิดว่าทำอันนี้แหละวันไหนเครียดๆเหนื่อย
เราก็สามารถเปิดมาหน้านี้เพื่อดูว่ามีอะไรที่เราสามารถทำได้เพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นใน10นาทีบ้างจริงๆหน้าเซลฟ์แคร์เนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะคะ Mood Tracker ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าเซลฟ์แคร์แต่ว่าตัว Mood Tracker เนี่ยมันเป็นหัวข้อที่มีรายละเอียดยิบย่อยค่อนข้างเยอะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทำเป็นวิดีโอแยกดีกว่าดังนั้นคลิปนี้นะคะในส่วนของ Bujo Collection เราก็จะจบเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เรามาพูดถึงกติการ่วมชิงของรางวัลกันต่อดีกว่านอกจากการคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มี Instagram Facebook แล้วก็ Twitter สามารถร่วมสนุกเพิ่มสิทธิ์การเข้าร่วมได้คนละ1สิทธิ์ค่ะโดยที่กติกาตามที่ขึ้นด้านบนเลยนะคะก็จะใช้วิธีจับฉลากนะคะทุกคนก็จะมีสิทธิ์เข้าร่วมกันได้ทั้งหมดสูงสุด5สิทธิ์ค่ะหมดเขตร่วมสนุกวันที่11มีนาคมตอนเที่ยงคืนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้โปรแกรมนับออกมาว่าแต่ละคนมีสิทธิ์กันแค่ไหนเราก็ซูมออกมาค่ะรายชื่อผู้โชคดีจะประกาศในคลิปที่2ของเดือนมีนาคมนะคะไม่ใช่คลิปบูโจเดือนมีนาแต่จะเป็นคลิปถัดจากนั้นก็อันนี้เป็นของรางวัลที่จะนำมาแจกนะคะมีกันทั้งหมด3รางวัลอันนี้คือเราเพิ่งเปิดกล่องแล้วก็เห็นพร้อมทุกคนเลยนะคะอันนี้เป็นสมุดดอทนะคะ A5หนา120กรัมอันนี้เป็นรางวัลที่2ของ Stationery Island นะคะตอนแรกจะซื้อ Lodge Term แล้วก็ Lodge Term ที่ไทยก็มีเอาอะไรที่ไทยไม่มีดีกว่าก็เลยได้เล่มนี้มานะคะส่วนอันนี้คือรางวัลที่1เล่มสีขาวพักไว้ก่อนแล้วก็อันนี้ค่ะทุกคนเราสั่งปากกาซุปเปอร์ทิป24สีมาแล้วกล่องมันขาดตัวเองเดี๋ยวเราแปะสก็อตเทปให้นะคะแล้วเคยไปเดินหาที่ห้างข้างบ้านมาไม่มีขายเลยมีแต่12สีก็เลยแบบว่าติดต่อไปหาคนขายว่าขอเปลี่ยนได้ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยแหกน้อยที่สุดแล้วเพราะในสต็อกเหลือแต่กล่องที่ฉีกแล้วก็แบบเสียใจอ่ะทุกคนแต่ข้างในใหม่ทุกสีนะคะการันตีว่าใหม่ทุกสีเดี๋ยวติดสก็อตเทปให้นะน้องคนที่โชคดีได้อันนี้ไปเป็น24สีนะคะเพราะว่าที่ไทยจะมีขายแค่20เนาะเป็นเซต12 20 50แต่ที่อังกฤษเนี่ยจะมีเซต24สีขายนี่รางวัลที่2แล้วก็รางวัลที่1ค่ะแทม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 สมุด Scribble That Matter นะคะอุ๊ยหลุดมือเป็นรุ่นโปรค่ะตอนแรกเราจะซื้อรุ่นไอคอนิกรุ่นแบบเล่มสีเขียวที่เราใช้ใช่ไหมมันของหมดค่ะเลยต้องซื้อรุ่นโปรมาให้แทนซึ่งพอเป็นรุ่นโปรเนี่ยมันก็จะแอบแพงนิดนึงเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมราคามันไม่เท่าเดิมแพงมากค่ะก็จะเป็นสีขาวเลือกปกสีขาวมานะคะสีขาวล้วนแล้วก็เป็นสายคาดสีดำค่ะคือมันเหลืออยู่แค่3สีคือสีขาวแล้วก็สีชมพูกับสีเขียวซึ่งเราก็ไม่แน่ซึ่งสีชมพูกับสีเขียวเนี่ยถ้าบางคนไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบใช่ไหมคะดังนั้นสีขาวเซฟที่สุดอันนี้ให้ดูสันนะคะก็จะมีพิมพ์ว่า Scribble That Matter นะคะก็จะไปทั้งอย่างนี้เลยจะไม่แกะจะไม่อะไรนะคะก็จะแพ็คส่งให้ทุกคนตามนี้เลยทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากโฆษณา YouTube ของช่องนี้นะคะเอามาใช้ซื้อสมุดเพื่อแจกเพื่อนๆทุกคนค่ะก็ซื้อได้เล่มขาวเล่มเดียวค่ะอีก2เล่มก็เป็นสนับสนุนจากคุณแม่นะคะก็มีร้านขนมอยู่ใน Shopee นะคะเพื่อนๆสามารถไปช่วยอุดหนุนได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยค่ะแอบโฆษณาร้านขนมให้คุณแม่นิดนึงขนมเปี๊ยะเราอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนแรกเราจะแจกเยอะกว่านี้แล้วก็หยุดตัวเองเอาไว้เนาะเพราะว่าอันนี้เพิ่ง 1,500 ซับเองเอาไว้ 5,000 แล้วเดี๋ยวเราจะมาแจกกันอีกรอบค่ะวันนี้ก็จบคลิปเอาไว้ที่ตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิป Bullet Journal ของเดือนมีนาคมค่ะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็
กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คุณทามค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะ